สวัสดีครับผมไม้จาก My D Channel วันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องพร้อมแทร์ดาวด้วยกับ AirPods Pro ยักษ์ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มจากการแกะกล่องก่อนเลยครับว่าภายในกล่องให้อุปกรณ์อะไรกันมาบ้างของเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองครับแกะกันสดๆเลยภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยพระเอกของเรา AirPods Pro ยักษ์ต่อมาก็คือสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเป็นแค่โฟมธรรมดาชื่อรุ่นของเขาคือ MK201 นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปหาซื้อก็ตามสะดวกเลยครับต่อมาเราจะมาดูกันที่ตัว AirPods Pro กันถามว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเอา AirPods Pro ตัวที่ผมใช้อยู่ปกติเทียบให้ดูนะครับและนี่คือขนาดของ AirPods Pro ปกตินะครับสังเกตเห็นได้เลยว่าขนาดมันจะต่างกันพอสมควรเลยทีนี้เราจะมาเทียบสัดส่วนกันว่ามันจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กันนะครับนี่ครับเราจะใช้เวอร์เนียร์นะครับในการวัดนะครับเจ้าตัวขนาดของ AirPods Pro นะครับเราจะเลือกจากด้านที่กว้างที่สุดวัดออกมาได้ก็คือประมาณ6มิล นะครับ6มิล อ่านคร่าวๆนะ6มิลแล้วเราจะมาเทียบกับตัวนี้กันนะครับวัดจากด้านกว้างที่สุดของเขานะครับประมาณนะครับประมาณ35มิลนะครับซึ่งขนาด6มิลและประมาณ35มิลเมื่อกี้นะครับที่เราวัดกันก็จะเห็นได้ว่าขนาดมันใหญ่กว่าประมาณ5เท่านะครับเราก็จะมาทำการรีวิวกันนะครับว่าตัวลำโพงนะครับตัวนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นลำโพงบลูทูธนั้นมีฟังก์ชันอะไรบ้างและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอย่างแรกลำโพงนะครับก็ต้องประกอบด้วยดอกลำโพงซึ่งจะอยู่ในนี้ต่อมาก็จะเป็นปุ่มต่างๆครับก็จะมีปุ่มของ PayPause นะครับปุ่มเพิ่มเสียงซึ่งเป็นปุ่มเดียวกับการกดเองก่อนหน้านะครับและปุ่มถัดมาก็คือปุ่มการลดเสียงนะครับและเป็นการกดเลื่อนเพลงไปด้านหน้าครับส่วนปุ่มต่อมาเนี่ยคือโหมดซึ่งโหมดของลำโพงตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง1นะครับก็คือบลูทูธที่เราคุยกันเมื่อกี้อย่างที่2ก็คือเป็นช่องของ TF card นะครับอย่างที่3 USB flat drive ส่วนช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเปิดปิดลำโพงนั่นเองครับทีนี้เราจะมาทดลองเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงของเขานั้นจะเป็นยังไงบ้างเราก็ทำการเปิดเจ้าตัวลำโพงครับเปิดขึ้นมาโหมด default ของตัวลำโพงตัวนี้จะเป็นบลูทูธโหมดนะครับแล้วเราก็ทำการเปิดบลูทูธในโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอุปกรณ์ของเขานะครับจะเขียนว่า MK201 นะครับแล้วก็ทำการเลือก MK201 ไปเลยเมื่อเราคอนเนคเรียบร้อยนะครับก็จะมีเสียงตอบรับนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็จะเป็นการลองเสียงนะครับงั้นเราลองมาเปิดไฟล์ในโทรศัพท์กันเลยดีกว่าครับจากท่านได้ฟังเสียงนะครับต้องขอบอกเลยว่าห่วยแตกเพราะว่าอะไรลำโพงตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาเพียงแค่100กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งผมอาจจะไม่ได้ชี้เป้าเพื่อให้เพื่อนๆเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับแต่ว่าก็แค่เป็นการนำมารีวิวทีนี้การเปลี่ยนโหมดของเขานะครับก็คือกดไปที่ปุ่มโหมดครับ FM กดไป1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น FM ครับในที่นี้นะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวในโหมดของ FM นะครับเพราะว่าผมอยู่ในอาคารปิดภายในอาคารเนี่ยรับสัญญาณ FM ได้ค่อนข้างแย่มากแต่ว่าผมจะลองโหมดอื่นให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งโดยปกติเมื่อเราเปิดเครื่องมาเนี่ยโหมดเดิมๆของตัวลำโพงก็จะเป็นโหมดของบลูทูธเมื่อเราเสียบ micro SD card เข้าไปนะครับในช่องนี้ Play by TF card โหมด TF card จะถูกเปิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเมื่อเรากดออกนะครับ Bluetooth mode ลำโพงนะครับก็จะกลับสู่โหมด Bluetooth อีกครั้งหนึ่งซึ่งการควบคุมในโหมดของ TF card หรือว่าโหมดของ FM ก็จะควบคุมไปตามปุ่มต่างๆที่ผมได้อธิบายไว้เมื่อต้นคลิปทีนี้จบการรีวิวแล้วครับสำหรับคนที่ต้องการดูต่อในพาร์ทต่อจากนี้จะเป็นพาร์ทของการแกะชิ้นส่วนว่าภายในลำโพง AirPods Pro ยักษ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับซึ่งถ้า
ตรงนี้อาจจะมีการขยับขยื่นตัวหูฟังนะครับระบบโฟกัสของกล้องทางช่องเราอาจจะไม่ได้โฟกัสตามต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับแต่ว่าผมจะพยายามบรรยายให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับเราจะเห็นสติ๊กเกอร์นะครับพวกนี้นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดสติ๊กเกอร์สีดำนะครับก่อนที่เราจะทำการแกะนะครับเราก็ต้องทำการปิดเครื่องซะก่อนตัวสติ๊กเกอร์สีดำนะครับจะมีทั้งหมด1จุด2จุดนะครับแล้วก็3จุดตรงนี้เราจะทำการแกะออกก่อนเลยครับผมจะค่อยๆลอกช้าๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้กาวมันเสื่อมเพราะเดี๋ยวพอเราแกะเสร็จแล้วก็จะกลับมาประกอบเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปแล้วนะครับ1ส่วนแล้วก็ทำการแกะส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ต่อเลยครับโอเคนี่ส่วนที่2นะครับซึ่ง2ส่วนแรกนะครับจะเป็นที่ปิดรูน็อตนะครับตรงนี้นะครับที่จะปิดรูสกรูนะครับ2จุดแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เราต้องแกะออกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวกั้นระหว่าง2ชิ้นนะครับ2ชิ้นแยกตรงนี้หลังจากที่เราทำการแกะเทปกาวออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการขันสกรูออกทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวครับเห็นนะครับเมื่อเราขันออกมาครบทั้ง4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดฟ้ามาเลยครับนี่ครับซึ่งภายในก็จะมีการหยอดกาวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าแกะออกมาไม่ยากมากนะครับทางบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ติดกาวมาอย่างแน่นหนาภายในนะครับจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นแผงวงจรนะครับซึ่งแผงวงจรนี้ก็จะมีช่องต่างๆนะครับก็จะเป็นช่องที่เราบอกไปในตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะฮะก็คือเป็นช่อง SD card นะครับแล้วก็เป็นช่อง USB ช่องชาร์จนะฮะแล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานขนาด18650นะครับฐานตัวนี้น่าจะเป็นฐาน 3.7 โวลต์แต่ขนาดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ต่อมานะครับลำโพงที่ขับเจ้าตัวหูฟัง AirPods Pro ยักษ์นี้นะครับก็จะเป็นลำโพงขนาด4โอห์ม5วัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นลำโพงขนาดเท่าไหร่ซึ่งผมจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของปากลำโพงตัวนี้นะครับจากเวอร์เนียร์นะครับเราก็จะอ่านได้ประมาณ53มิลนะครับอันนี้อาจจะมีความคาดเคลื่อนนิดหน่อยซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับตามท้องตลาดอะไหล่ทั่วไปก็จะเป็นลำโพงที่เป็นลักษณะลำโพง2นิ้วนะครับและนี่ก็คือ AirPods Pro ยักษ์ของเรานะครับเมื่อทำการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าหากเพื่อนๆแกะออกมาแล้วจะเจออะไรบ้างวิธีแกะเป็นยังไงซึ่งวิธีประกอบกับก็ง่ายๆครับนั่นก็คือการประกอบฝาครอบตรงนี้เข้าไปนะครับเมื่อประกอบฝาครอบเข้าไปสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่สกรูนะครับ4ตัวที่เราถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราใส่สกรูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราก็จะนำเอาสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปตะข่ายนะครับของเขามาทำการแปะในจุดต่างๆนะครับให้เรียบร้อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปของทางช่องเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะมาทำการรีวิวอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ